จีนแห่ทำพาสปอร์ตสูงสุดหลังตรุษจีนภายหลังจีนอนุญาตให้จัดคณะท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศได้ความต้องการเดินทางของคนจีนก็เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยหน่วยงานบริหารการเข้าออกเมืองของหลายพื้นที่ของจีนได้รับคำยื่นขอทำเอกสารเดินทางหรือพาสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้การยื่นขอทำหนังสือเดินทางแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการในสำนักงานบริการเข้าออกเมืองของสำนักงานตำรวจแห่งนครหังโจชาวเมืองหังโจกำลังต่อแถวเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทางจำนวนมากโดยสามารถยื่นขอได้ด้วยตัวเองซึ่งจะกินเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีเท่านั้นตั้งแต่วันที่8มกราคม2566เป็นต้นมาช่องทางยื่นขอทำหนังสือเดินทางของหน่วยงานระดับต่างๆของสำนักงานตำรวจนครหังโจได้จัดทำหนังสือเดินทางให้กับชาวเมืองหังโจจำนวนมากกว่า 40,000 คนมากกว่าการยื่นขอทำหนังสือเดินทางรวมทั้งปีของปี2565ส่วนที่นครเซี่ยงไฮ้ภายหลังวันหยุดตรุษจีนสิ้นสุดลงจำนวนการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเพิ่มมากกว่าก่อนหน้าวันตรุษจีน124%ในระหว่างวันที่9มกราคม2566ถึงวันที่8กุมภาพันธ์2566หน่วยงานบริการคนเข้าออกเมืองได้รับการยื่นขอทำหนังสือเดินทางจากพลเมืองจีนมากกว่า 380,000 คนสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ